สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีก2021ศึก2022นะครับเป็นเกมที่ช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองแชมป์เก่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC ทีมอันดับ13ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณเกริกชัยคุณโทครับบุรีสินบรินทร์ครับให้สัญญาณเริ่มเกมแบทเทิลกันหน่อยครับนัดแรกของรีโวไทยลีกเปิดสนามของบุรีรัมย์ครับวันนี้แฟนบอลเข้าได้ 25% นะครับประมาณ 8,000 คนแต่ยังไม่รู้ว่ายอดมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็นัด2บ้างของสุพรรณเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับบอลเก็บได้โรซ่าหักเข้ามาแล้วสั่งโอ้โหสายจังหวะนี้ของสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหโอกาสแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอาจจะเข้าข้างไม่ถนัดของทางสุภชัยนะครับกลายว่าวิ่งเข้ามากระแทกลูกนี้บอลปิ้นออกไปครับโอ้โหเหมือนจังหวะที่จะเข้ามาผิดจังหวะไปนิดนึงครับขวาของรัตนากรอ้าวเลือกยิงเลยโอ้โหไปท้าทายเฉยเลยครับสุดท้ายได้ยิงให้ดูเลยครับสุภโชคเองรูปร่างอาจจะเล็กกว่านะครับแต่ดูแล้วฐานค่อนข้างแน่นเลยครับบอลกลับมาของบุรีรัมย์เก็บได้เลยครับสุภโชคให้ต่อมาโรซ่าล้มตัวกวาดไว้เอาไปขาเบิ้ลต่อโรซ่าสัตว์ลูกโอ้โหยังตามมาบล็อกไม่ได้ครับไปไม่ได้กลับมาใหม่อิรฟานเข้ากลางมาสุภโชคเกี่ยวจังหวะนี้มีเพียรโดนตามฉกได้แปะกันใกล้ๆเพียรโดนแต่งเข้าขวาไหลออกมาสุภโชคสุภโชคดีดออกมาที่นฤบดินทร์ให้ช่องนี้เล่นกันใกล้ๆแล้วปั่นลงนี่โอ้โหขอไทยเป็นทางธีรดลนะครับเข้าสายแล้วซัดเลยครับยังปัดทิ้งออกไปได้นะครับแพทริกเดโซครับบอลเกือบจะเช็ดเสาคานล่างเข้าไปเหมือนกันนะครับไปปัดลูกนี้ครับบอลวิถีนี่ถือว่าน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหไม่ปัดนี่น่าจะเสยใต้คานเข้าไปได้เลยแพทริกเดโซเองก็ยังยืนในตำแหน่งที่ดีด้วยครับเดี๋ยวดูว่าแนวรับของสุพรรณจะเอาอยู่ไหมเปิดลึกเข้าไปเลยโอ้โหจังหวะเสาสองครับยังดีนะครับมุมมันเหลือน้อยแล้วครับโรซ่าเลยม่งเข้าไปไม่ถนัดครับในช้างอารีนาครับออกมาสกิดลูกนี้เข้าทางสุภชัยให้ออกขวามาโรซ่าโรซ่าง้างแล้วลองเปิดเข้าไปลุ้นเทคตัวบอลชนคานอีกทีแล้วสัตว์แล้วโอ้โหแล้วบอลโดนปืนไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสเด่งๆเลยครับของบุรีรัมย์ครับโอ้อีกแล้วครับเป็นสุภโชคสุภชัยนะครับที่ม่งเต็มๆเลยครับกลายว่าบอลไปชนคานจังหวะขึ้นมาตรงนี้นะครับทางขวาครับโรชาเปิดมาโอ้โหแล้วพยานไปหม่งตรงนี้สวยมากแล้วนะครับสุภชัยเนี่ยครับโอ้โหเต็มหัวแล้วแล้วก็ได้สะบัดด้วยบอล2ยิงตรงนี้เนี่ยกลายว่าบอลทะลักมาแล้วก็ช็อกมาโดนทางแขนของทางสุภโชคไปครับบอลของสุพรรณครับได้ทางโรเลนซี่ฝากมาเอาให้ลูกนี้โอ้โหไม่รู้กันเอาแล้วครับเกมของบุรีรัมย์ขวามีแต่ว่าจ่ายเข้ากลางสุภโชคยัดต่อมาแล้วบอลแรกเจอชนผู้สินเรียบร้อยเลยครับเป็นจุดโทษครับสุภชัยใจเด็ดนะครับจังหวะหมอล่านี่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับได้เปรียบมากแล้วจังหวะชนเข้ามาของสุภาพต้องส่งนะครับกลายว่าเป็นจุดโทษไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับบอลแรกนี่ดีมากครับเนี่ยครับจะบอกว่าอาจจะหลายต่อหลายครับแต่ให้ช่องนี้มาว่าสวยมากนะครับครับสุภโชคแล้วสุภชัยก็วิ่งทำทางดีด้วยก็ต้องเช็คนะครับ VAR เพราะว่าเป็น1ใน4กรณีครับจุดโทษเป็น1ในนั้นโอ้โหสุดท้ายไม่ได้ครับก็คงมองว่าเป็นหลายต่อหลายนะครับบอลของบุรีรัมย์เข้าไปในพื้นที่อันตรายได้เลยครับโรซ่ายกต่อขึ้นมาเอ้ามีชนกระแทกไว้มงยังไม่พ้นตีลังกายิงโอ้โหสุภชัยตั้งใจดีนะครับทางสุภชัยใจเด็ดเลยครับหลวงของคาราบูเอ้มาสักครู่นะครับไปหนีบแขนของโรซ่าไว้ชยาพลหยอดเข้าในมาได้เทคตัวขึ้นบอกโอ้โหนานๆทีจะมาครับแต่จังหวะนี้น่าจะมีโอกาสชัดเจนแรกๆของทางโรเลนซี่และสุพรรณเลยครับสองนี้ก็ยิง2ประตูนะครับให้ทีมบุกชนะชลบุรี 2-0 บอลจังหวะนี้เข้าทางของทางสุพรรณมุมไม่มีแต่ต้องใส่แล้วครับดูดิเอาปิดมาเตะสกัดอีกทีโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับโอ้2ต่อ1เมื่อสักครู่ครับแล้วยัดเข้าไปสันติภาพเกี่ยวมาเข้าทางจะแต่งเข้าในยังติดเพียรโดนดักเอาไว้ครับเจอปั๊มก่อน
สุรกาบินออกมาออกมาที่ชุติพลชุติพลซ้ายลูกนี้โยกหนีไม่พ้นครับฝากไปทีนึงโรซ่าโรซ่าโยกแต่งแล้วสัตว์ลูกวิ่งมาเลือกเสาแรกยังมีตัวบล็อกครับบุรีรัมย์จักรพันธ์คืนกลับมาเดบินสุรกาจักรพันธ์เข้ากลางสุภโชคสุภโชคจะยิงปัดลูกนี้ตัวเองไปเสียหลักครับเอาแล้วแล้วสุดท้ายครับมีฟาวโดนมือครับฟูจะสินให้เป็นแฮนด์บอลนะครับของทางสุพรรณบุรีจังหวะที่สุภโชคสารชาตินะครับได้ตั้งป้อมแล้วยิงบอลไปโดนมือคาราบูเอ้ครับเนี่ยลูกแทบไม่ทันเหมือนกันพัฒนากรปั่นลูกโอ้ได้ลุ้นเหมือนกันครับบอลออกจากเท้าออกมาพันษาพันษานี่ในทีมชาติเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าเขากลับมาบุรีรัมย์นี่เที่ยวนี้ก็สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วครับเอาละครับบอลขนาดเส้นไล่มาบอลถึงสุภโชคเปิดเข้ามาเอ้าปล่อยเข้าทางสั้นสายจังหวะนี้พลาดไปเฉยเลยครับจักรพันธ์แก้วพรมยิงออกไปเองเลยครับทางจักรพันธ์โอ้โหอาจจะไม่ใช่ข้างถนัดนะครับแต่จังหวะตรงนี้เนี่ยมันหน้าปากประตูแบบจ่อๆมากนะครับแต่กลายว่าบิดมากไปหน่อยกลายว่าออกไปไกลเลยครับดูครับสุภโชคเปิดมาตรงกลางเนี่ยนี่ครับมาเข้าทางแล้วสายอัดมาตรงนี้กลายว่าจะยิงเล่นทางด้วยครับเนี่ยครับโอ้โหสุภวิชทุ่มลูกนี้มาแล้วดานิโลโอ้โหจะไปกระดกไม่ผ่านดีเกาฟ้องแฮนด์บอลไม่ได้นะครับสุพนัทเปิดยาวขึ้นมาติดทางปิยชนกให้ต่อรอเดนซี่กระดกต่อดีเกาบอลจังหวะแรกเก็บอยู่เลยครับสุดท้ายดูเหมือนน่าจะโดนจับลำหน้าด้วยนะครับผู้เล่นสุพรรณบุรีขอให้ผู้ตัดสินดูจังหวะก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตรงนี้คือจังหวะล้ำหน้าไปแล้วครับดูครับจังหวะที่ดานิโลครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าดูตามภาพเนี่ยก็โดนแขนเต็มๆนะครับใช่แล้วต้องดูครับครับว่าจะพยายามทำตัวให้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับกับการจัดระเบียบร่างกายของทางดีเกาคือดูภาพช้าแบบที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถดูว่าเจตนาการเล่นและการจัดระเบียบร่างกายเนี่ยทำตัวให้ใหญ่ขึ้นได้จริงหรือเปล่าซึ่งลักษณะเนี่ยคือมีการเอียงศีรษะช่วยด้วยนะครับโอ้ถือว่าเป็นช็อตสำคัญเลยครับไม่ให้ครับครับก็อยู่ที่ดูมินิของผู้ตัดสินเลยนะครับครับปล่อยผ่านครับสุวรรณพัฒน์ก็เตะย้อนขึ้นกับไปเหมือนกันครับแล้วบอลถึงเส้นหลังได้อยู่ไรเชลเข้าในมาโอ้โหลูกนี้แม่ช็อตสำคัญของสุพรรณครับสันติภาพไม่ได้นฤบดินทร์ดวลกับทางซาโตแต่โอกาสทองเลยนะครับสักครู่นี้ก็ถึงไรเชลเอาบอลลงได้สวยด้วยแล้วเปิดมาตรงนี้แล้วจะคว้าครับซึ่งก็ยังเป็นโจทย์ของสุพรรณนะครับบอลเปิดเข้ามาแล้วได้บงอีกทีนึงโอ้โหแม่บอลตกใส่ขาได้ครับจังหวะ2ของทางเดวินสุลกาบอลยาวครับจากเดโตสุพนัทมงโดซ่าจะเข้าเอาเลยครับไปเข้าทางสุพนัทสุพนัทยังยื้ออยู่ครับรอเพื่อนเติมแล้วให้ช่องนี้ตัดหลังสวยเลยครับนฤบดินทร์ยกต่อมาแล้วได้บง1-0ครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำจากสุภสัมอย่างสุพนัทเหมือนตาครับโอ้91ครับโอ้ประตูของบุรีรัมย์ขึ้นนำมาแล้วครับเริ่มต้นจากสุพนัทเลยครับแล้วเขาเองก็รอให้ทางนฤบดินทร์เติมขึ้นมาให้ช่องแบบพอดีมากแล้ววิ่งไปที่พื้นที่ในหน้ากรอบเขตโทษนะครับดูตรงนี้ครับนี่ครับโอ้ให้ตัดหลังมาสวยมากแล้วนฤบดินทร์เนี่ยเปิดตัดมาแล้วโอ้โหกระแทกโบกตรงนี้นี่โอ้สุดสวยเลยครับสุพนัทเหมือนตา1-0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำสุพรรณบุรี FC ครับดูจังหวะกระแทกหม่งนี้โอ้โหเด็ดขาดมากนะครับสุพรรณเหมือนตาประตูแรกของเขาใน Vivo Thai League ในฤดูกาลนี้ครับแฟนๆก็ได้เฮกันครับที่ช้างอารีนาเอาละครับผู้สินมีขอดู VAR หน่อยครับกับทางโรซ่านะครับซ้า
าโตถึงก่อนนะครับแล้วแขนนี่มันค้ำค้างไว้ครับสเมลโรชาโอ้โหแล้วโหคือเข้าแบบนี้ค่อนข้างหนักครับคือมันเป็นจังหวะต่อเนื่องไปถึงประตูที่บุรีรัมย์ได้ครับเลยต้องมาย้อนตรงนี้ก่อนเอาละครับช็อตนี้ไม่ได้ประตูครับกลายว่าเกมกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมครับผู้ตัดสินมองว่าตรงนี้นะครับทางซาเบโรชาไปทำฟาวดาสุเกะซาโตะครับซึ่งดูย้อนนี้ก็ชัดเจนนะครับคนชุติพลมีพื้นที่ในเวลาจี้ต่อแล้วยอดมาลูกนี้โอ้โหขึ้นไม่โดนครับไมคอนยังไม่พ้นนะครับโมนุนทีนึงชุติพลโรซาพักไว้แล้วไมคอนเกี่ยวเข้าซ้ายสัดลูกนี้โอ้โหช็อตสำคัญจะมีตัวบล็อกครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหเกมนี้มีหลายเรื่องหลายราวมากนะครับให้พูดถึงนะครับแล้วสุดท้ายในกลายเป็นว่าแบ่งแต้มกันไปนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับสุพรรณบุรี FC ไป0-0นะครับ